ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สนับสนุนโดยแอป Blockdit ฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนบริษัทกาแฟดำจำกัดความเคลื่อนไหวทางการเมืองข่าวลือข่าวปล่อยข่าวจริงหรือไม่อย่างไรไม่มีใครทราบแต่ว่าช่วงหลังนี้มีคนถามผมเยอะเลยครับถามทุกวันเรื่องข่าวลือเรื่องรัฐประหารบางคนบอกว่ามันลือกันทีแล้วเกินแล้วมีร่องรอยมีสัญญาณอะไรหลายอย่างที่ดูเหมือนจะใช่แต่ว่าหลายคนก็บอกว่ามันก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าใครจะทำแต่ทำเพื่ออะไรแน่นอนครับช่วงนี้ก็มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งในสภานอกสภามีความพยายามของพรรคการเมืองที่จะเสนอยติเข้าไปแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256บ้างมาตรา272บ้างก็ดูเหมือนว่าจะรุก29ถอย239ทีเดียวนะครับวันนี้ก็มีการแถลงจากกลุ่มปลดแอกประชาชนปลดแอกที่ต้องการจะจัดชุมนุมใหญ่19กันยานี้มีการแถลงแล้วนะครับว่าจะไปรวมตัวกันที่ธรรมศาสตร์จะค้างคืนแล้วถ้ามีจำนวนมากก็จะออกมาที่สนามหลวงเสร็จแล้วก็จะไปที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยนะครับดังนั้นน่าสนใจว่าภายใต้ภาวะการเมืองอย่างนี้เนี่ยข่าวลือเรื่องรัฐประหารมันมีความหมายอะไรอย่างไรผมชวนอาจารย์สติธรธนานิติโชติผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยของสถาบันพระปกเกล้ามาช่วยวิเคราะห์ให้เราฟังหน่อยครับสวัสดีครับอาจารย์สติธรครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงข่าวลือข่าวคาดการทั้งหลายแหละเกี่ยวกับเรื่องรัฐประหารมาพร้อมกับเรื่องการเมืองที่เราติดตามมาหลายเดือนนะครับอาจารย์มองว่ามันมาถึงจุดหนึ่งที่มันเป็นการแย่งกันเพื่อจะสร้างแรงกดดันซึ่งกันและกันอะไรอย่างไรหรือเปล่าครับคือผมคิดว่าเรื่องรัฐประหารนะครับคือมันแทบจะแบบเป็นเรื่องคู่กับการเมืองชายไปแล้วมั้งครับมีปัญหาทันทีไรก็จะนึกถึงเรื่องนี้เป็นทางออกหนึ่งใช่ควบคู่กับหลายๆทางออกอ่ะนะครับครับทั้งที่บางทีก็เอ๊ะมันจะต้องจัดกันเร็วขนาดนี้เลยเหรออะไรแบบนี้นะบ้านเมืองวุ่นวายจะไม่มีทางออกขนาดนั้นแล้วหรืออะไรเงี้ยใช่คือมันน่าจะเป็นทางเลือกสุดท้ายจริงๆแบบทำอย่างอื่นแล้วไม่สำเร็จแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วครับอันนี้มาผ่าทางตันแบบเสียไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับครับแต่กลายเป็นว่ามาก่อนข่าวลือยุบสภาอะไรพวกนี้อีกนะครับแล้วก็มีก็มีคำเคลื่อนที่ของรถถังต่างๆซึ่งก็มีการอธิบายจากกองทัพว่าเป็นการซ้อมปกติอย่าตกตื่นอะไรทั้งหลายแต่ว่าก็แน่นอนอ่ะคนก็ทุกครั้งก็บอกที่แล้วมาเนี่ยทุกครั้งก่อนเกิดรัฐประหารก็มีอย่างนี้แหละแล้วก็มีคำอธิบายอย่างนี้แหละดังนั้นคนก็ไม่ค่อยเชื่อเลยล่ะคนก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ครับเป็นอย่างนี้เป็นประจำครับนะครับครับแล้วก็คนก็จะบอกว่าเนี่ยลือทีไรเนี่ยแล้วก็จะมาปฏิเสธกันทุกครั้งแล้วสุดท้ายก็เกิดอะไรแบบนี้นะครับครับว่าด้วยความบังเอิญว่าในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมามันเกิดไปแล้ว2ครั้งนะครับใช่ใช่มันก็เลยพอมีข่าวลือขึ้นมาอีกคนจะบอกว่าอุ้ยไม่เกิดหรอกมันไม่มีใครกล้าพูดครับนะครับเพราะว่าคนก็คงกลัวหน้าแตกเหมือนตอนปี49นะครับใช่เพราะว่าตอนปี49เนี่ยคือคนเชื่อว่าโอ้การที่จะเกิดรัฐประหารขึ้นอีกเนี่ยหลังจากครั้งสุดท้ายคือตอนปี34เนี่ยแล้วเกิดพฤษภาคม35เนี่ยไม่น่าจะเกิดแล้วนะครับเพราะว่าตอนการจบลงของเหตุการณ์พฤษภาคม35เนี่ยมันเหมือนกับว่าผลักดันให้ทหารเนี่ยเข้าสู่กรมกองอย่างค่อนข้างจะเบ็ดเสร็จนะครับแล้วก็เว้นระยะเป็น10กว่าปีเนี่ยก็ไม่มีสัญญาณอะไรที่ทหารจะเข้ามาก้าวก่ายหรือแทรกแซงทางการเมืองในขณะที่ประชาธิปไตยก็เบ่งบานทั้งในบริบทโลกนะครับหลังสงครามเย็นน่ะเราก็เห็นอยู่ประเทศทั่วโลกเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยกันหมดมั้ยครับประเทศไทยเองก็มีการปฏิรูปทางการเมืองมีรัฐธรรมนูญ40นะครับลำอันดับประชาธิปไตยของประเทศไทยก็ดีขึ้นนะครับจะไม่มีวี่แววเลยว่าทหารจะต้องเข้ามามีบทบาทเข้ามาแทรกแซงโดยการทำรัฐประหารครับแต่แล้วก็เกิดขึ้นจนได้ครับอันเนี้ยมันก็ช็อกคนในวงการอยู่พอสมควรนักรัฐศาสตร์รุ่นครูบาอาจารย์ของผมเนี่ยท่านก็ถึงกับบอกว่าโอ้โหท่านหน้าแตกแบบหมอไม่รับเย็บเลยอ่ะนะครับท่านฟันธงเลยว่าจะไม่มีอีกแล้วในประเทศไทยจะไม่มีเรื่องรัฐประหารอีกแล้วนะครับหลายท่านถึงก็บอกว่า
โอ้ผมวิเคราะห์ผิดไปอะไรยอมรับแต่โดยดีสารภาพ นะครับแล้วมันก็เกิด49ขึ้นมาพอเกิด49ปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่มีความแน่นอนแล้วไม่มีใครกล้าพูดต่อไปแล้วว่าปี49จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วมันก็ถูกยืนยันด้วยการรัฐประหารปี57อะไรแบบนี้ครับครับครับทีนี้คราวนี้มันมีความตึงเครียดอะไรหรือที่ทำให้ผู้คนสงสัยพอมีอะไรเคลื่อนไหวปั๊บคนก็จะคิดไปถึงเรื่องรัฐประหารผมคิดว่าในแง่ของบรรยากาศสถานการณ์บ้านเมืองนะครับมันถ้าเทียบกับกรณีเช่นอย่างปี57ครั้งล่าสุดมันก็ยังไม่ถึงนั้นนะครับเพราะว่าอย่างตอนปี57เนี่ยมันมีเรื่องราวของมันมาพอสมควรมันมีความพยายามทางการเมืองในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับสว.มันมีเรื่องของการพยายามผลักดันกฎหมายมันมีเรื่องของการชุมนุมใหญ่นะครับก็รัฐบาลก็ยุบสภาแล้วจากการเลือกตั้งก็ไม่สำเร็จอะไรแบบนี้นะครับมันเหมือนกับว่ากระบวนการต่างๆภายใต้รัฐธรรมนูญมันถูกใช้ครับหมดละถึงขั้นยุบสภาจัดการเลือกตั้งใหม่แล้วมันจัดไม่สำเร็จก็จะคล้ายๆตอนปี49เหมือนกันรัฐบาลก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่แล้วก็เลือกตั้งเป็นโมฆะอะไรไปนะครับมันถึงจะนำไปสู่การตัดสินใจว่าโอเคในเมื่อกลไกเงื่อนกติกาอะไรต่างๆในรัฐนูนมันใช้ไม่ได้แล้วใช้จนหมดสิ้นแล้วก็ยังไม่จบก็ใช้สิ่งที่อยู่นอกรัฐธรรมนูญคือการรัฐประหารเข้ามาจัดการแล้วก็มันก็เลยเป็นที่มาว่าคนก็ไม่ได้ออกมาต่อต้านมากเท่าไหร่มันก็เลยทำให้การรัฐประหารมันเกิดขึ้นแล้วก็มีคนออกมาตอบรับด้วยซ้ำไปอะไรแบบนี้นะครับมันเหมือนกับว่าพอบ้านเมืองถึงทางการรัฐประหารก็ดีเหมือนกันอะไรแบบนี้นะครับในมุมของคนที่เขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรเยอะนะครับเพราะว่ามันดูแล้วไม่เห็นวี่แววเลยว่ามันจะจบยังไงใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์มันยังไม่เป็นถึงจุดนั้นนะครับโอเคละมีการชุมนุมของนักเรียนนักศึกษากระจายไปทั่วประเทศแต่ว่ากลไกหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็ยังถูกหยิบมาใช้ได้อย่างวันนี้กลไกเช่นการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติเนี่ยในสภาเขาก็ทำกันอยู่ซักฟอกนายกได้บอกว่าไม่มีประสิทธิภาพไม่มีความสามารถในการทำงานทางเศรษฐกิจนายกก็มาอธิบายไปมันก็ยังมีกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลกันอยู่เรื่องแก้รัฐธรรมนูญเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะเข้าอะไรแบบนี้ครับมันยังมีกลไกอีกหลายเรื่องที่อาจจะต้องติดตามดูก่อนว่าตกลงแล้วมันจะเดินหน้าต่อไปได้จริงหรือไม่หรือว่ามันจะสะดุดหยุดลงรัฐบาลไม่ยอมอะไรเลยสักเรื่องครับรัฐธรรมนูญที่เสนอเข้าไป 4-5 ยัตติเนี่ยก็คือตกหมดอะไรแบบนี้นะครับผมคิดว่าต้องไปถึงจุดนั้นก่อนนะครับครับแต่อาจจะมีเงื่อนไขเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญเช่นเรื่องสว.อำนาจสว.เลือกนายกแม้กระทั่งสว.บางคนก็เริ่มจะรู้แล้วว่าถ้ายังแข็งขืนไม่ยอมเลยเนี่ยไม่ยอมให้แก้เนี่ยอาจจะนำไปสู่ทางตันทางการเมืองก็ได้ซึ่งอาจจะเป็นข้ออ้างของทหารที่จะก่อรัฐประหารก็ได้ดังนั้นสว.หลายคนก็เริ่มพูดบอกโอเคข้อนี้เรายอมนะ272เนี่ยเรายอมที่จะสว.ไม่มีอำนาจในการเลือกนายกได้แต่ก็แน่นอนเราไม่รู้กี่คนจริงๆนะจากทั้งหมดเนี่ยนะกี่คน250คนเนี่ยที่จะยอมยกมือที่จะให้อำนาจตัวเองนี่หายไปแต่ผมก็คิดว่านักการเมืองทั้งในสภาล่างแล้วก็ในวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยเริ่มจะรู้แล้วล่ะว่าถ้ามีการเผชิญหน้าแล้วทหารมีข้ออ้างว่าไม่มีทางออกก็จะยังใช้ข้ออ้างเรื่องรัฐประหารได้อีกใช่ไหมใช่ใช่ครับก็ส่วนหนึ่งคือความกังวลส่วนหนึ่งก็คนกลัวว่ามีการชุมนุมใหญ่เกิดขึ้นเริ่มบ่อยขึ้นละแต่แรกๆที่เป็นแฟลชม็อบหลังๆมาก็เริ่มเป็นการนัดชุมนุมใหญ่แล้วมีแนวโน้มว่าจะขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็อาจจะมีความถี่มากขึ้นถ้าข้อเรียกร้องต่างๆยังไม่ได้รับการตอบสนองครับนะครับในขณะที่คนอีกฝ่ายนึงซึ่งโอเคอาจจะสนับสนุนรัฐบาลหรือไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมไม่เห็นด้วยข้อเรียกร้องบางข้อนะครับเขาก็มีการส่งเสียงส่งกระแสความรู้สึกที่ไม่พอใจไม่เห็นด้วยอยู่ในโซเชียลมีเดียอยู่พอสมควรครับมีบางกลุ่มบางก้อนก็เริ่มขยับขับเคลื่อนตั้งเป็นกลุ่มอะไรขึ้นมาออกมานัดหมายชุมนุมกันบ้างครับแล้วมันก็พอมีสัญญาณว่าอ่ะในเมื่อความคิดเห็นทางการเมืองของผู้คนยังมีอยู่ยังมีอยู่นะครับแล้วก็เราเห็นน่ะสงครามในโซเชียลมีเดียเนี่ยสนุกมากดุเดือดมากดุเดือดมากดุเดือดมากครับนะครับเพียงแต่ว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยที่เขายังอยู่ในที่ตั้งเนี่ยเขายังไม่ออกมาเท่านั้นเองนะครับคือถ้าเกิดประเมินมวลชนกันจริงๆเนี่ยผมคิดว่าก็สูสีนะครับแม้ว่าคนจะบอกว่า
แม้อีกกลุ่มนึงอ่ะออกมากลุ่มเล็กๆไม่มีใครออกมาร่วมเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยนะครับแต่จริงๆเนี่ยคนที่เขารอจังหวะและโอกาสอันดีคนที่เขาประเมินสถานการณ์ว่าออกไปตอนนี้มันสุ่มเสี่ยมันจะเกิดความรุนแรงเขาเลยไม่ออกแต่ว่าเขาอ่ะไม่ได้หยุดแสดงออกเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวการชุมนุมต่างๆอยู่เหมือนกันครับอันแบบนี้มันเป็นสัญญาณที่ถ้าเขาอดใจไม่ไหวอดทนไม่พอแล้วเนี่ยเขาอาจจะออกมาชุมนุมใหญ่กลายเป็นการชุมนุมใหญ่ของสองกลุ่มมันก็มีโอกาสใช่ปะทะนะครับครับแต่ว่าอย่าลืมว่าพลเอกประยุทธ์ปฏิวัติคราวที่แล้วเมื่อ 6-7 ปีก่อนเนี่ยโซเชียลมีเดียมันยังไม่ได้กว้างขวางขนาดนี้ฉะนั้นถ้าจะมีแรงต่อต้านเนี่ยครั้งนี้โซเชียลมีเดียจะแรงแล้วไม่มีอะไรจะไปห้ามได้มันไม่เหมือนปิดทีวีปิดหนังสือพิมพ์ทุกครั้งใช่ไหมครั้งนี้มันปิดไม่ได้หมดปิดทีวีกับปิดหนังสือพิมพ์วิทยุเนี่ยมันก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่าคนก็จะออกไปทางโซเชียลมีเดียหมดซึ่งใครที่คิดปฏิวัติต้องคิดหนักเลยนะครับว่าจะแรงมีแรงต่อต้านที่จะต้านไม่ไหวไม่ว่าคุณจะมีรถถังกี่คันมีทหารเท่าไหร่ก็ตามแต่เพราะว่านี่จะเป็นวิธีการหรือว่าเป็นเกมอีกเกมหนึ่งแล้วล่ะประชาชนมีทางออกมีทางแสดงความคิดเห็นมีทางต่อต้านมากกว่าเดิมมากมายหลายเท่าอันนี้จำเป็นตัวถ่วงไหมที่จะมาทำให้คนที่คิดรัฐประหารต้องคิดหนักไหมครับครับคืออันนี้แหละที่เป็นตัวสำคัญเพราะผมคิดว่าโอเคละเรื่องรัฐประหารเนี่ยมีคนนึกถึงอยู่เสมอแต่พอนึกถึงการทำรัฐประหารในพ.ศ.นี้นะครับภายใต้บริบทของการสื่อสารแบบนี้นะครับครับโอ้โหคิดหนักคิดหนักเพราะว่าสมัยก่อนอย่างที่คุณสุทธิชัยว่าแหละนะครับคือการรัฐประหารน่ะเขาก็บอกว่าเอาละง่ายๆก็ที่สุดก็คือยึดสถานีทีวีให้ได้ครบทุกช่องเสร็จแล้วก็เรียบร้อยประกาศนะครับยึดอำนาจเสร็จปุ๊บก็ออกมาแถลงประกาศยึดอำนาจออกคำสั่งที่1ที่2ที่3ประกาศ1 2 3อะไรว่าไปใช่มั้ยครับใช่ใช่ก็เป็นที่รับรู้กันไปหมดจอดำปุ๊บคนเปิดทีวีมาอ้าวมีคณะบุคคลขึ้นมาแถลงการอะไรบางอย่างแล้วก็ประกาศการยึดอำนาจใช่มีคนมาถามผมเหมือนกันวันนี้พอมีข่าวลือรัฐประหารถามว่าเอ๊ะเราจะหยุดยั้งรัฐประหารยังไงผมก็นึกถึงบางประเทศเช่นตุรกีนะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ทหารเขาไปยึดสถานีโทรทัศน์ใช่ไหมครับใช่เสร็จแล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวเนี่ยก็จัดการจับทหารที่ไปยึดสถานีแล้วทำให้อีกฝ่ายนึงอ่ะที่อยู่ในอำนาจเขาก็ตั้งตัวทันเพราะว่าเขายังไม่สามารถประกาศได้ผ่านทางทีวีใช่ไหมครับใช่แล้วก็ทำให้ฝ่ายที่อยู่ในอำนาจเขาก็ตั้งตัวได้เขาออกมาตอบโต้จนการรัฐประหารไม่สำเร็จอะไรแบบเนี้ยใช่คือถ้านึกถึงแบบเนี้ยโอเคในประเทศไทยณวันนี้ก็ถ้าจะสู้กับการรัฐประหารก็ต้องอาศัยสื่อมวลชนแต่ไม่ใช่ให้เสนอข่าวนะครับให้อย่าให้ทหารมายึดสถานีอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นไปได้ทางหนึ่งแต่ว่าเพียงแต่ว่าอาจจะไม่จำเป็นขนาดนั้นเมื่อเรานึกถึงโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับใช่ครับว่ายึดไปทียึดทีวีไปยึดวิทยุไปยึดหนังสือพิมพ์ไปแล้วยังไงอ่ะในเมื่อวันนี้อย่างน้อยๆเนี่ยการชุมนุมเนี่ยเขาก็สื่อสารกันด้วย Twitter อะไรแบบนี้นะครับเขามีช่อง Facebook Live อยู่ทั่วไปหมดเขามีกลุ่มคนที่สามารถออกมาประกาศให้โลกรู้ว่าเขาไม่ยอมรับอำนาจของคณะรัฐประหารได้ผ่านสื่อที่ทำได้แบบเรียลไทม์ใครๆก็รับรู้ได้ทันทีนะครับความชอบธรรมของการของคณะรัฐประหารอ่ะมันจะสร้างยากขึ้นมากใช่นะครับใช่แล้วมันจะทำให้เกิดการต่อต้านได้ง่ายในกรณีที่เขาสามารถระดมของความรู้สึกของคนที่ไม่เห็นด้วยจนออกมาคัดค้านหรือออกมาต่อต้านออกมาไม่ยอมรับอำนาจนะครับก็จะแบบเนี้ยผมคิดว่าเหนื่อยมากที่จะทำรัฐประหารในบริบทการสื่อสารสมัยใหม่แบบนี้ครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่นอกจากเขาจะสื่อสารทางด้านโซเชียลมีเดียเขาก็ประกาศแล้วว่าเขาจะไม่ยอมถ้ามีรัฐประหารเขาจะออกมาห้ามเขาก็จะออกมามันก็จะเป็นการเผชิญหน้ามันก็จะมีโอกาสเกิดความรุนแรงเกิดการเสียเลือดเนื้อได้เลยนะถ้าเป็นเช่นนี้ทหารใครที่คิดเรื่องนี้จะต้องคิดให้ดีว่ามันจะนำไปสู่การนองเลือดมันจะนำไปสู่ไม่เหมือนในการรัฐประหารทุกครั้งที่ผ่านมานะถ้าคิดจะทำใช่คือถ้าอย่างที่ว่าแหละครับคือถ้าสถานการณ์มันไม่ขนาดถึงว่ามันไม่มีทางไม่มีทางออกแล้วทุกอย่างตันหมดทุกด้านแม้แต่คนที่ไม่ชอบการรัฐประหารเองอ่ะเมื่อถึงจุดนั้นอ่ะพอเกิดการรัฐประหารขึ้นมาก็รู้สึกว่าเออก็ดีกว่ามันให้คนออกมาลบราค่าฟันกันเสียเลือดเสียเนื้ออะไรแบบนี้นะครับคือก็ทำใจจำยอมไปอะไรแบบนี้ถ้ามันไม่ไปถึงจุดที่คนเกิดความรู้สึกขนาดนั้นเนี่ยโอ้การที่จะอ้างเรื่องการรัฐประหารมา
แล้วก็บอกว่าโอเคเพื่อป้องกันไม่ให้คนออกมาปะทะกันม็อบชนม็อบอะไรแบบเนี้ยหรือเพื่อมาแก้ปัญหาอะไรล่ะคอร์รัปชันเหมือนที่อ้างในอดีตเลยแบบเนี้ยนะครับของรัฐบาลรัฐบาลขาดเสถียรภาพแล้วจัดการบ้านเมืองไม่ได้ทหารต้องยื่นมือเข้ามาช่วยอะไรแบบเนี้ยมันไม่ง่ายขนาดนั้นมันไม่ใช่เหตุผลพวกนี้ที่จะหยิบขึ้นมาง่ายๆครับนะครับและยังมีประเด็นเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจที่มาจากโควิดด้วยสมมติว่าถึงแม้ว่ารัฐประหารสำเร็จตั้งรัฐบาลมาวิกฤตเศรษฐกิจนี่มันก็ยิ่งจะแย่ลงพอมีรัฐประหารต่างชาติก็ยิ่งไม่ครบในประเทศก็จะมีความแตกแยกก็จะมีการบอยคอตมีการต่อต้านฉะนั้นเศรษฐกิจก็ยิ่งจะพังไปเลยนะอันนี้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งไหมอาจารย์เศรษฐกิจจริงครับเป็นปัจจัยที่สำคัญด้วยแล้วคณะรัฐประหารต้องคิดหนักมากเลยว่าจะเข้ามารับผิดชอบวิกฤตเศรษฐกิจไหวหรือนะครับคือการมาดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อยอ่ะใช่เป็นอาจจะเป็นความถนัดของกองทัพอ่ะนะครับครับแต่ว่าการมารับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจอ่ะนะครับคือโดยสภาพที่เรามีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งอย่างปัจจุบันเนี่ยเราพยายามดึงข้าราชการดึงเทคโนแครดเลยดึงผู้บริหารจากภาคเอกชนเข้ามาช่วยยังไปไม่รอดเลยยังมีปัญหาเลยยังจัดการลำบากมากในหลายๆเรื่องเลยนะครับครับทหารอาชีพเนี่ยจะกินดีหมีดีเสืออะไรมาถึงจะกล้าเข้ามารับผิดชอบการรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจขนาดนี้นะครับเป็นไปไม่ได้เลยผมคิดว่าขนาดนายกตอนนี้มีอำนาจขนาดนั้นขนาดนี้สั่งอะไรต่ออะไรได้นี่นะมีสว อยู่ในมือเนี่ยนะแล้วก็ยังตั้งสบคสบสต่างๆนานาเนี่ยนะก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนว่าจะแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจจากโควิดได้เลยนะใช่ถ้ายิ่งเอาวิกฤตการเมืองเข้ามาซ้ำเติมด้วยนี่ยิ่งไปกันใหญ่ใช่ครับใช่ครับไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเลยไม่น่าจะมีใครคิดว่าตัวเองจะมีความกล้าหาญเพียงพอนะครับที่จะเข้ามาครับหยุดสถานการณ์ด้วยการทำรัฐประหารผมคิดว่าโอ้โหเดิมพันสูงมากคือเสี่ยงที่จะไม่สำเร็จไม่พอต่อให้ทำสำเร็จเนี่ยก็ไม่แน่ว่าจะรักษาบ้านเมืองให้อยู่รอดไปได้นะครับใช่ลำบากจริงครับถ้ารัฐบาลหรือท่านนายกเองเนี่ยคิดว่าโอเคจะหาทางที่จะทำให้บรรยากาศการเมืองดีขึ้นการเดินกระบวนชุมนุมครั้งต่อไป19กันยา3ข้อที่เรียกร้องเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องยุบสภาเลือกตั้งใหม่เรื่องไม่ให้คุกคามประชาชนเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเลือบากกว่าแรงใช่ไหมที่นายกจะมาคิดว่ามันมีทางคุยกันได้ไหมเนี่ยท่านนายกจะคิดไหมว่ามีการยอมถอยทางด้านการเมืองเพื่อที่จะไม่ให้เกิดวิกฤตอาจารย์คิดว่ามันถึงจุดแล้วอย่างที่นายกปกครองมา6ปี7ปีอยู่ใต้คสช.ก็5ปีเต็มๆตอนนี้ก็น่าจะถึงจุดที่นายกคงจะพอจะคิดว่ามาได้เวลาที่เราจะลงแล้วล่ะไหมอาจารย์คิดว่าอย่างนั้น คือผมคิดอย่างนี้นะครับคืออย่างน้อยๆอ่ะวันเนี้ยคือถึงจะไม่ฟังใครอ่ะนะครับก็ฟังซุ้มเสียงของท่านสว.ที่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าสว.มีอำนาจในการเลือกนายกแต่ก็ไม่เห็นว่าบ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอะไรเลยอะไรแบบเนี้ยใช่ก็น่าจะคิดนะนี่คือคนที่เคยสนับสนุนท่านอย่างเต็มที่ใช่เคยมานั่งเป็นสว.แล้วก็ยกมือสนับสนุนท่านให้มาเป็นนายกอ่ะเขายังรู้สึกแบบนี้เลยอ่ะนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องเงื่อนไขต่างๆที่เกิดมาจากข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมอ่ะถ้าพิจารณาดีๆเนี่ยผมคิดว่าหลายๆเรื่องก็น่าคิดแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เหลือบากกว่าแรงในการตอบสนองใช่นะครับแล้วตอนเนี้ยประตูของการตอบสนองหลายบานมันก็เปิดขึ้นอยู่แล้วนะครับอย่างเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญอ่ะค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับมันมีทางออกหลายทางมากนะครับตั้งแต่แก้256ให้ทำให้รัฐธรรมนูญมันแก้ง่ายขึ้นนะครับรวมไปถึงจะมีสสรเพื่อให้คนมีเวทีในการมาคิดออกแบบรัฐธรรมนูญกันใหม่นะครับหรือแม้แต่ว่าโอเคปลดชนวนที่มันเป็นปัญหาของคนที่เขากังขากับการอยู่ในอำนาจของรัฐบาลปัจจุบันน่ะว่ามาจากการโหวตเลือกของสว250ท่านซึ่งท่านก็ตั้งขึ้นมาเองเนี่ยก็แก้272ไปอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่ามันก็ปลดล็อกได้หลายเรื่องนะครับฉะนั้นนายกต้องไฟเขียวแต่ว่าข่าวที่ออกมาบอกว่าเนี่ยขนาด99ที่ลายเซ็นที่จะไปขอให้มีเยติ272เนี่ยยังไม่สำเร็จเลยยังมีการกระซิบให้ถอยออกมาเลยก็แสดงว่านายกไม่ไฟเขียวถ้านายกประกาศเลยว่าผมเห็นด้วยกับการแก้ขอใ
สภาบนสภาล่างพิจารณาอย่างเสรีเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติจริงๆเนี่ยมันก็น่าจะเดินไปได้นายกก็น่าจะรู้สึกว่าความตึงเครียดมันจะมาลงที่นายกน้อยลงไหมทำไมแกคิดไม่ออกหรือยังไงผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมอาจจะโอเคแยกเรื่องของการถอนชื่อของคนที่มาลงชื่อในร่างของพรรคก้าวไกลก่อนนะครับว่าโอเคส่วนใหญ่เป็นพรรคร่วมครับพรรครัฐบาลเนี่ยโอเคเราอาจจะมองว่าเป็นเนื้อเดียวกับท่านนายกโดยตรงก็อาจจะไม่ใช่อาจจะอย่างประชาธิปัตย์อาจจะเป็นเรื่องความขัดแย้งกันเองภายในก็ได้นะครับเพราะว่ามีคนส่วนหนึ่งมาร่วมลงชื่อในขณะที่พรรคไม่ได้มีมติให้มาอะไรแบบนี้นะครับใช่ก็อาจจะเป็นเรื่องภายในนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องนี้จริงๆอ่ะมันมีการส่งสัญญาณที่ในเชิงบวกจากทางรัฐบาลจากตัวท่านนายกได้รวมไปถึงจากกลไกที่สนับสนุนท่านนะครับผมยกตัวอย่างเพราะเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอ่ะคือนอกจากคณะรัฐมนตรีเสนอได้ส.ส.1ใน5เสนอได้เนี่ยนะครับ1ใน5ของรัฐสภาครับคือ2ส.ส.กับส.ว.รวมกันน่ะก็เสนอได้เหมือนกันครับคือผมก็ยังอยากเห็นภาพว่าสว.ที่ยินดีให้ปิดสวิตช์เนี่ยจำนวนหนึ่งจะมีกี่ท่านก็แล้วแต่เนี่ยมาร่วมกับส.ส.จำนวนหนึ่งที่เขาเสนอ272ลงชื่อแล้วเสนอญัตติร่วมกันภาพแบบนี้ผมคิดว่ามันเกิดขึ้นได้โดยกลไกรัฐนูนเปิดให้อ่ะนะครับรวมกันมาสมมติเลขกลมๆ750ต้องการ150ชื่อเองสสสวรวมกันก็เสนอยัตติปิดสวิตช์สว272ได้อ่ะนะครับใช่ก็น่าจะทำและแบบเนี้ยมันจะมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างส่งสัญญาณตรงกันนะถ้าชื่อเนี้ยมีทั้งพรรคร่วมรัฐบาลมีพลังประชารัฐสักคนหนึ่งสองคนมาร่วมด้วยอะไรแบบเนี้ยนะครับสวจำนวนหนึ่งฝ่ายค้านจำนวนหนึ่งนะครับมันก็ดูเห็นภาพว่าทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าเรื่องนี้มันจำเป็นมันสำคัญแล้วก็จะส่งสัญญาณบวกกลับไปที่ตัวท่านนายกได้ว่าสงสัยท่านไฟเขียวนะครับท่านอาจจะไม่ต้องมาพูดเองว่าเอาเลยแก้เลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดมีคนกล้ามาทำแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคนก็จะตีความเองอ่ะว่าสงสัยท่านนายกไฟเขียวเขาถึงกล้ามาทำใช่ใช่ไหมคือท่านนายกเพียงบอกว่าไม่ไปสกัดไม่ไปเบรกก็ถือว่านายกโอเคแล้วนะใช่ไหมนี่คือสามารถตีความได้อย่างนั้นแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าคนใกล้ชิดนายกวิเคราะห์ท่านนายกอนาคตนายกให้ฟังยังไงคือถ้าคนที่รักท่านนายกจริงๆจะต้องบอกความจริงนะว่าตอนนี้กระแสความไม่ต้องการนายกเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆและคนต้องการเปลี่ยนแล้วแหละมันผ่านมา6ปีแล้วเนี่ยนะฉะนั้นถ้าจะลงอย่างสวยๆมันมีวิธีใดบ้าง1 2 3ใช่ใช่แล้วจริงๆอ่ะถ้าเราวิเคราะห์ให้ดีนะครับมาตรา272เนี่ยเรื่องการปลดชนวนความกังขาในการได้มาซึ่งอำนาจของท่านนายกเนี่ยปิดสวิตช์สวเนี่ยนะครับคือถ้าเราไม่คิดว่าเอ้ยมันเป็นศัพท์ที่อดีตพรรคอนาคตใหม่เคยพูดไว้แล้วก้าวไกลมาสานต่อนะครับแต่มองว่าเฮ้ยมันคือการปลดเงื่อนไขที่ทำให้คนรู้สึกว่าเอ๊ะระบบการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีของประเทศตามรัฐธรรมนูญในบทเฉพาะการเนี่ยมันดูไม่แฟร์กับเสียงของประชาชนที่เลือกส.ส.นะครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวที่เป็นทางออกฉุกเฉินให้กับท่านนายกด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงทางออกของรัฐบาลประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งนะครับก็ไม่มีอะไรอื่นก็ท่านนายกก็ลาออกหรือไม่ท่านนายกก็ยุบสภาให้เลือกตั้งใหม่นะครับแต่ถ้า272ยังอยู่อำนาจสวในการเลือกนายกยังอยู่เนี่ยครับท่านนายกลาออกคนก็จะมีข้อกังขาว่าอ้าวก็เดี๋ยวก็250คนก็รวมกับสสอีกจำนวนหนึ่งก็เลือกท่านมาใหม่ได้อยู่ดีมันก็เหมือนไม่จริงใจท่านลาออกไปอย่างนั้นแบบแก้ปัญหาไม่ได้ก็ลาออกชิงลาออกแล้วก็กลับมาใหม่หรือจะยุบสภาให้เลือกตั้งใหม่คนก็บอกว่าอ้าวก็เหมือนปีที่แล้วที่เลือกกันมาเสร็จแล้วพอได้แล้วได้เสียงของสองฝ่ายมากำกำกึ่งกึ่งกันฝ่ายที่อยู่ตรงกลางก็ต้องเลือกฝ่ายรัฐบาลเพราะว่าฝ่ายรัฐบาลมีสว250เสียงตนอยู่ในมืออะไรแบบนี้ครับคือถ้าไม่มีเงื่อนไขว่าสวโหวตเลือกนายกได้นะครับผมคิดว่าการตัดสินใจนะครับของคนที่จะร่วมรัฐบาลกับฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยมันน่าจะมีอิสระมากขึ้นฟังเสียงประชาชนมากขึ้นแทนที่จะดูเงื่อนไขว่ามีสวรองรับอำนาจของใครอยู่นะครับเนี่ยผมคิดว่ามันทำให้ท่านนายกมีทางออกที่เป็นประชาธิปไตยที่เป็นเงื่อนไขที่กำหนดอยู่ในรัฐธรรมนูญดีกว่าให้คนมาลือเรื่องรัฐประหารนะครับใช่ใช่นี่เป็นจะเรียกว่าใกล้ๆถึงทางตันก็ได้ถ้าท่านนายกไม่เป็นคนขยับใช่ครับใช่ครับ
แล้วก็จริงๆอ่ะคนที่เป็นที่ปรึกษาท่านนายกอ่ะควรจะวิเคราะห์ให้ดีว่าปกติแล้วเนี่ยเรื่องการยุบสภาไม่ใช่เรื่องเสียหายเลยนะครับหรือแม้แต่การลาออกนะครับคือรัฐบาลประชาธิปไตยที่ใช้ระบบรัฐสภาทั่วโลกเขาก็ทำกันนะครับเรามีตัวอย่างใกล้ๆบ้านเราอ่ะสิงคโปร์ก็ยุบสภามาแล้วใช่ไหมครับญี่ปุ่นนายกก็ลาออกมาแล้วนะครับครับเพียงแต่ว่าต้องเลือกจังหวะเลือกจังหวะคือปกติเนี่ยถ้าคะแนนนิยมไม่ดีเนี่ยส่วนใหญ่เขามักจะเลือกลาออกครับนะครับเพราะยังไงเนี่ยสัดส่วนของเสียงข้างมากในสภายังเป็นของเราอยู่นะครับแต่ว่าถ้าคะแนนนิยมเนี่ยยังไม่ตกต่ำจนเกินไปเนี่ยยังพอมีความหวังกับคะแนนนิยมที่มีคนสนับสนุนอยู่เนี่ยรีบชิงยุบสภาครับแล้วเราจะได้เสียงคืนมานะครับในระดับที่โอเคอาจจะลดลงจากเดิมนิดหน่อยนะครับแต่ว่าความสง่างามในการเข้าสู่อำนาจรอบใหม่เนี่ยมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าถ้ายุบสภาตอนนี้เนี่ยก็ใช้กติกาเดิมนะการเลือกตั้งดังนั้นอาจารย์มองว่ายังไงขั้นตอนมันควรจะเป็นยังไงผมคิดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวยัตติเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะเข้าละล็อก272ซะครับนะครับแล้วถ้า256สามารถเดินหน้าต่อไปได้เนี่ยบวกกับมีสสรด้วยนะครับก็ผมคิดว่าก็เป็นจังหวะที่ดีก็ยุบสภาก็ได้ครับนะครับพอลดข้อกังขาเรื่อง272ออกไปอ่ะนะครับข้อนั้นนะข้อใหญ่เลยนะการแข่งขันมันจะแปรขึ้นนะครับแล้วในขณะที่จริงๆความนิยมโอเคล่ะในตัวท่านนายกในตัวรัฐบาลมันอาจจะแย่กว่าในช่วงที่ผ่านมาลงไปบ้างแต่ว่าถ้าปล่อยไปนานกว่านี้มันจะยิ่งหนักกว่านี้เงื่อนไขในการรอถึงวันนั้นแล้วเนี่ยพอดื้อดึงต่ออยู่ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยจนถึงขั้นบอกว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วยุบสภาดีกว่าถึงเวลานั้นจะไม่กล้ายุบแล้วเพราะว่าความนิยมมันตกต่ำจนถึงที่สุดอ่ะยุบไปก็คือแพ้เลือกตั้งก็แพ้นะครับเพราะนั้นมันถึงทางตันตรงนั้นมันกลายเป็นว่าหมดทางเลือกแต่ถ้ายุบในจังหวะที่รัฐบาลยังพอสู้ไหวนะครับจังหวะนี้ล่ะอาจารย์คิดว่ารัฐบาลพอสู้ไหวเหรอพลังประชารัฐพอสู้ไหวถ้าเลือกตั้งใหม่วันนี้จะกลับมาด้วยเสียงข้างมากหรือว่ารวมตัวได้แบบนี้เหรอผมคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเขย่าขวดกันใหม่ครั้งใหญ่คือโอเคล่ะพลังประชารัฐเนี่ยในแง่มุมนึงนะครับจากข้อมูลที่ผมไปติดตามพวกเลือกตั้งซ่อมมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าในระดับพื้นฐานในระดับพื้นที่เนี่ยเขาแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเทียบกับปีการเลือกตั้งปีที่แล้วนะครับครับก็ด้วยโอเคล่ะคนอาจจะบอกว่าด้วยความได้เปรียบว่าเป็นรัฐบาลอยู่มีถืออำนาจรัฐอยู่ในมือก็ใช่อยู่แล้วคนที่ถืออำนาจรัฐอยู่ในมือย่อมได้เปรียบในสนามเลือกตั้งอันนี้คือจุดแข็งครับในขณะที่ถ้ามองไปฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับโอเคล่ะเราอาจจะเห็นคนรุ่นใหม่ออกมาแสดงพลังซึ่งความหวังคนรุ่นใหม่ก็อยู่ที่ทางฝั่งก้าวไกลเป็นหลักก้าวไกลเนี่ยก็ถือว่าอ่อนแรงลงไปพอสมควรในแง่ของตัวบุคคลที่จะยิบขึ้นมานำมาเลยแข็งแกร่งเหมือนครั้งที่แล้วที่มีคุณธนาธรและอาจารย์ปิยบุตรอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับครับในขณะที่เพื่อไทยเนี่ยผมเห็นว่าโหไม่ได้แข็งแกร่งเท่ากับปีที่แล้วเลยนะเออทำไมถึงเหยาะเหยาะอย่างนี้กลับไปกลับมาช่วงวันนี้กลับมานะมันดีขึ้นดีก็ไม่เอา272มันดีขึ้นดีก็มาแถลงเอาอะไรแบบเนี้ยคืออะไรขึ้นคือเราวิเคราะห์ตัวเองอ่ะว่าเราก็เราอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจใช่ไหมครับว่าโอเคคะแนนนิยมรัฐบาลก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมครับผลโพออกมาก็ต่ำอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมองไปคู่แข่งก็ไม่ได้ดีกว่าเราเท่าไหร่ครับไปมาเนี่ยมันจะอาจจะพอสมน้ำสมเนื้อหวยอาจจะไปออกที่พรรคกลางๆพรรคหน้าใหม่ๆบ้างเนี่ยครับมันทำให้เกิดพรรคการเมืองเยอะมากขึ้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปผสมสูตรกันใหม่มันอาจจะเป็นโอกาสในการสังคายนาสูตรรัฐบาลไม่ให้มันขึงตึงแบบที่มันเกิดขึ้นจากผลการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วที่มันยังแบ่งขั้ววงกลิ่นอายของความขัดแย้งเดิมๆครับฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายสื่อทอดอำนาจแต่ตอนนี้มันอาจจะสลายขั้วกันได้พอสมควรเจือจางกันลงบ้างแล้วอาจจะมีการจับขั้วกันใหม่ได้ ครับ บ้างนะแล้วก็อาจจะพอเป็นทางออกเป็นทางรอดให้กับประเทศนะครับคือถ้าเลือกตั้งใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงนี้หรือว่าถ้าสมมติมีสสรเนี่ยมันก็ต้องโน่นอย่างน้อยปีครึ่ง2ปีใช่ไหมครับใช่ครับคือถ้ารอให้แก้256เปิดทางให้มีสสรแล้วรอให้สสรร่างรัฐธรรมนูญเสร็จนะครับครับมีคนคำนวณอยู่นะครับถ้าเป็นร่างของรัฐบาลเนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ย400กว่าวันนะครับ480วันเลยนู่นนะครับกว่าจะได้รัฐธรรมนูญนะครับใช่ในขณะที่ร่างฝ่ายค้านก็ไม่ได้เร็วไปกว่ากันเท่าไหร่ครับร่างของพรรคเพื่อไทยก็ประมาณสัก420กว่าวันอะไรแบบเนี้ยนะครับ
ก็ราวๆเกินปีทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ามันต้องมีการทำประชามติหลังจากที่แก้256แล้วใช่ไหมครับเพราะมันเป็นเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมันต้องมีถ้าเอาโมเดลของทุกพรรคที่เสนอมาตอนนี้แม้แต่โมเดลของไอลอที่เขาไปเข้าชื่อประชาชนกันอ่ะ 50,000 ชื่อเนี่ยทุกโมเดลเนี่ยต้องมีสสลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงหมดต้องเลือกแต่ว่ามันต้องจัดการเลือกตั้งอีกสำหรับสสลเลือกตั้งเสร็จแล้วทำประชามติหลังจากร่างเสร็จนี่มันก็สองครั้งเสร็จอีกใช่ครับมันต้องมีกระบวนการที่เกิดการลงคะแนนของประชาชนอ่ะอย่างน้อยๆ3ครั้งใหญ่จนเป็นที่มาของคนก็ไปบอกหูเนี่ยเขาคำนวณงบของการจัดไอการลงคะแนนครั้งใหญ่ๆสัก3ครั้งเนี่ยเอางบประมาณเลือกตั้งปีที่แล้วเป็นตัวตั้งเนี่ยมันน่าจะเป็นหมื่นล้านเห็นนายกบอกแล้วนี่เห็นนายกบอกว่าเป็นหมื่นล้านนั่นนี่ใช่ครับแต่จริงๆอ่ะท่านนายกก็ลืมคิดไปว่าไอการจัดพวกนี้มันทำคู่กันได้ผมยังมองเห็นโอกาสนะเพราะว่าเรายังเหลือการเลือกตั้งท้องถิ่นที่รอแล้วรออีกไม่ได้เลือกสักทีเนี่ยใช่ใช่วันนี้มีคนมาทวงแล้วว่าเอาไงนายกเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยเมื่อไหร่จะมีสักทีครับเราอาจจะจัดลงประชามติครั้งแรกเนี่ยเรื่องแก้256เนี่ยครับพร้อมกับการเลือกตั้งอบจก็ได้เพิ่มบัตรมาอีกหนึ่งใบการเลือกตั้งไม่ได้เพิ่มงบประมาณสักกี่ร้อยล้านหรอกครับครับครับก็เหมือนอย่างที่อเมริกาเนี่ยนะเลือกตั้งเนี่ยวันเดียวกันเนี่ยจะเลือกทั้งประธานาธิบดีสสสวผู้ว่ารัฐแล้วก็ยังมีนายกเทศมนตรีด้วยนะหลายใบมีโอ้โหปึกหนึ่งเลยนะแต่ใช้วันเดียวกันใช้กูหาเดียวกันใช่ไหมใช่ใช่คือคนอาจจะบอกว่าอุ้ยอเมริกาเข้าประเทศเจริญแล้วคนมีการศึกษา ผมบอกงี้ฟิลิปปินส์ก็เหมือนกันโมเดลเหมือนอเมริกาเลยวันเลือกตั้งคุณเลือกทุกอย่างเลยเพื่อสารพัดเลือกเพราะไหนๆจะให้มาคูหาเลือกตั้งแล้วประชาชนจะได้ใช้สิทธิ์ทีเดียวไปเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับทั่วโลกเขาก็ทำแบบนี้นะครับแล้วสมมติว่าอ้าวก็ประหยัดไปแล้วหนึ่งครั้ง อย่างน้อยๆแก้256เปิดท้ายมีสสลเนี่ยจัดร่วมกับการเลือกตั้งท้องถิ่นสักหนึ่งรายการใช่ไหมครับก็ได้ละทีนี้ก็ถ้าจะไปเลือกสสลอีกก็เอาเก็บเลือกตั้งอบต.ไว้ก็ได้ครับอีกสักครั้งหนึ่งแต่ว่าสมมติว่าตั้งสสลต้องเลือกตั้งหาสสรมาก่อนเสร็จแล้วก็มีการร่างเสร็จต้องไปประชามติเนี่ยถ้างั้นนายกจะกลัวอะไรอ่ะอย่างน้อยสุดก็ตัวเองก็อยู่อีก2ปีอ่ะเป็น10ปี2ปีใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วทำไมแกจะไม่ยอมล่ะในเมื่อแกก็รู้ว่าเอออย่างน้อยสุดเนี่ยแกก็อยู่ได้อีก2ปีแล้วก็ได้เท่ด้วยว่าเห็นด้วยกับการมีสสรเนี่ยอะไรทำให้แกไม่เอาอ่ะเออถ้าอย่างนั้นคือลึกๆเนี่ยผมเชื่อว่าท่านอาจจะพอรับได้กับโมเดลมีสสลแล้วก็ใช้เวลาตามที่ร่างพรรคร่วมรัฐบาลเสนอมาเพราะมันค่อนข้างใช้เวลาครับเพียงแต่ว่าข้อกังวลเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าท่านเลือกแนวทางนั้นเนี่ยคนท่านอาจจะกังวลว่าการชุมนุมอาจจะไม่ยุติก็ยังจะยุติถ้ามีคนไปรับประกันกับท่านว่าการชุมนุมจะเบาลงทุกคนจะเข้าสู่โหมดของการไปเลือกสสลแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญกันเนี่ยนะครับท่านอาจจะแสดงท่าทีที่เปิดกว้างมากกว่านี้นะครับคือท่านอาจจะกังวลว่าเอ๊ะดูเหมือนข้อเรียกร้องเนี่ยของการชุมนุมเนี่ยเขาอยากได้วันนี้พรุ่งนี้ครับครับแต่ว่าจริงๆท่านก็อาจจะประเมินผิดไปเพราะว่าจริงๆถ้ากระบวนการมันเปิดแล้วกระบวนการเนี่ยมันเปิดกว้างการมีส่วนร่วมจริงๆให้คนมันมีสิทธิ์ออกความเห็นจริงๆหรือตัวแทนเข้ามาร่วมอยู่ในคณะในการล่างจริงๆเนี่ยผมคิดว่าการชุมนุมเขาไม่มีเหตุมีผลอะไรที่จะไปปลุกระดมให้คนออกมาในเมื่อมันมีพื้นที่ในการแสดงออกอยู่แล้วนะครับคือตรงนี้ต้องเปลี่ยนทัศนคติหน่อยแล้วก็ต้องเชื่อมั่นหน่อยว่าการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่เนี่ยมันจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดทางการเมืองได้จริงๆไม่ต้องใช่ใช่มีการเสนอถึงนายกคนนอกที่ดร.อาทิตย์เสนอขึ้นมามันเป็นไปได้ใช่ไหมตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในกรณีท่านอนันต์ปัญญาชุนอ่ะเป็นไปได้ครับเพียงแต่ว่ามันจะต้องเกิดเงื่อนไขสำคัญก่อนเช่นนายกลาออกนายกนะครับครับแล้วก็ต้องเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งเลือกนายกกันใหม่ซึ่งจะมีบุคคลตามบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองอยู่นั่นไงครับหกท่านแล้วก็ต้องเลือกให้หกท่านนี้ไม่ได้ด้วยนะครับถึงจะเป็นท่านใดท่านหนึ่งได้เสียงข้างมากเนี่ยก็ท่านก็ได้เป็นนายกท่านไม่ไปถึงคนข้างนอกที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อนี้นะพอเลือกไม่ได้เสร็จเนี่ยก็
รัฐธรรมนูญก็เปิดโอกาสว่าอ่ะก็ให้เข้าชื่อกันมาในสมาชิกรัฐสภากึ่งหนึ่งเสนอท่านประธานนะครับให้เปิดประตูให้เสนอชื่อคนนอกได้นะครับแล้วก็รัฐสภาก็ใช้เสียงรับรองว่าโอเคยอมรับให้เปิดประตูให้คนนอกเข้ามาได้นะครับก็ลงมติกันด้วยเสียงข้างมากปกตินี่แหละครับถ้าชื่อท่านนั้นผ่านการลงมติของรัฐสภานะครับก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีจากนอกบัญชีนอกบัญชีนะครับใช่แต่ว่ามันก็อยู่ได้กี่ปีล่ะนอกบัญชีภายใต้บทเฉพาะก็อยู่ตามวาระของส.ส.ปัจจุบันใช่ไหมมันก็ตามก็ประมาณ2ปีครับแต่ถ้าทำสองอย่างพร้อมกันคือว่าระหว่างนี้คนก็อยากจะเห็นนายกที่มาแก้ปัญหาวิกฤตมาไม่ใช่เป็นที่เขาเรียกว่าเป็นมรดกตกทอดจากคสช.มันทำพร้อมกันไม่ได้ไหมนายกคนนอกกับการร่างรัฐธรรมนูญผมคิดว่าเพื่อความจริงๆทำได้นะครับรัฐธรรมนูญก็ไม่มีข้อห้ามอะไรนะครับคือเพื่อความสบายใจเนี่ยก็คือลำดับที่หนึ่งเนี่ยก็ผ่านเรื่อง256การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มันง่ายขึ้นก่อนใช่ไหมครับเปิดทางให้มีสสรก็คือเพิ่มมาตราขึ้นมา1มาตรานะครับจะเป็น256ทับ1อะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับกฎเงื่อนไขที่สำคัญเช่นอำนาจในการโหวตเลือกนายกของสว อย่างเงี้ยนะครับพอปลดเงื่อนไขพวกนี้ออกไปปุ๊บเนี่ยนะครับท่านนายกแสดงสปิริตด้วยการลาออกก็ได้แล้วนะครับเพราะว่าสสรมันไม่ได้พ่วงอยู่กับสมัยของสสหรือรัฐบาลอ่ะใช่ไงไม่พ่วงเลยใช่แล้วก็กลไกของสภากับรัฐบาลก็ว่ากันไปจะโหวตเลือกนายกเอาคนในคนนอกเข้ามาบริหารประเทศก็ได้ทั้งหมดนะครับรวมถึงจะยุบสภาเลือกตั้งใหม่ก็ได้ใช่นะครับคือไม่ได้ติดขัดอะไรเลยเพราะว่ารัฐธรรมนูญไทยอ่ะเขียนไว้ไม่มีเดดล็อกอยู่แล้วครับคือในระหว่างที่มีการจัดการเลือกตั้งก็มีรัฐบาลก็ทำหน้าที่ไปรักษาการไปก่อนจนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่ใช่นะครับก็ทำได้อยู่แล้วนะครับคือเดดล็อกมันอยู่ที่การแก้รัฐธรรมนูญนี่แหละถ้าแก้ล็อกตรงนั้นได้อย่างอื่นมันก็น่าจะขับเคลื่อนได้แล้วเพื่อจะลดความขัดแย้งเพื่อจะลดความตึงเครียดที่เราเห็นอยู่ขณะนี้นั่นก็คือท่านนายกก็สมมติว่าท่านนายกถอยออกไปบอกว่าโอเคร่างรัฐธรรมนูญแก้256ก็ว่ากันไปสวก็ไม่ต้องมาฟังผมแล้วสวก็โหวตตามที่ตัวเองเห็นเหมาะสมละนะแล้วขณะเดียวกันก็เลือกนายกใหม่นายกลาออกนายกใหม่เข้ามาจะเป็นคนใดคนหนึ่งก็ได้มันก็จะเป็นกระบวนการที่ไปคู่กันได้รัฐธรรมนูญใหม่ด้วยแล้วก็มีนายกรักษาการหรืออะไรก็ตามแต่นี่ไปด้วยใช่ครับมันก็จะไม่มีข้ออ้างเรื่องการเมืองตึงเครียดจนขั้นต้องไปมีใช้วิธีทางนอกรัฐธรรมนูญอีกใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็ถ้าเป็นห่วงเรื่องเศรษฐกิจก็วางกลไกเอาไว้ให้ข้าราชการประจำก็สามารถทำงานได้นะครับซึ่งก็คล้ายๆกับโมเดลที่เราทำตอนสู้กับโควิดอ่ะนะครับสบค.ในสบค.เนี่ยก็คือท่านนายกทำงานร่วมกับปลัดกระทรวงใช่ไหมครับก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมว่าไอ้วิกฤตเศรษฐกิจที่มาจากโควิดมันหนักเกินไปที่จะให้ระบบใช้ราชการทำอ่ะคือมันยากมากมันต้องอยู่นอกระบบแล้วมันต้องกฎเกณฑ์หลายอย่างต้องไม่ใช้เพื่อที่จะให้มันเดินหน้าได้เพราะเศรษฐกิจไอ้ที่มันแย่ลงเนี่ยมันไม่สามารถจะแก้ด้วยวิธีปกติเลยนะใช่ครับใช่ครับก็คงต้องสร้างกลไกความร่วมมือที่ดึงเอกชนเข้ามาทำงานร่วมกับภาครัฐนะครับใช่แล้วก็อาจจะต้องตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่มีฝีมือเข้ามาบัญชาการเสริมด้วยรองนายกอะไรแบบนี้นะครับที่มีอำนาจจริงไอ้ตรงนี้ไงที่มันทำให้นายกเสียบารมีไปเยอะเลยที่คุณปรีดีลาออกกระทันหันอย่างนั้นเนี่ยฉะนั้นตอนนี้ยากที่จะเอาเอกชนเข้ามาคนมาแทนนะและทำให้ท่านนายกก็คล้ายๆกับว่าไม่ต้องรีบร้อนแล้วไม่ต้องไปหาใครแล้วเนี่ยก็ทำกันตามอย่างเงี้ยที่มีอยู่เนี่ยซึ่งผมคิดว่ามันไม่เวิร์กเพราะว่ามันเห็นชัดเจนว่ามันไม่มีครม.เศรษฐกิจที่ทำภาวะวิกฤตจริงๆอ่ะทุกวันนี้มันก็กลับไปเป็นฟอร์มเดิมตามสั่งปลัดไปรัฐมนตรีที่เข้ามาใหม่อย่างเช่นคุณสุพัฒนพงศ์ก็ไม่มีอำนาจอะไรมากไปกว่าแค่กระทรวงพลังงานนะครับแล้วก็รักษาการคลังด้วยนะตอนนี้ไม่รู้ใครดูแลคลังนะรัฐมนตรีช่วยสันติใช่ไหมรัฐมนตรีช่วยสันติก็ดูเหมือนจะเป็นคนรักษาการไปอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีความมั่นใจในหมู่นักลงทุนประชาชนทั่วไปเท่าไหร่หรอกใช่คือวันนี้คนผมคิดว่าหลายคนคงนึกถึง
ท่านอาจารย์สมคิดและทีมสี่กุมารนะครับคือจะดีจะร้ายยังไงอ่ะมันก็ยังมีความรู้สึกว่าเออเราก็มีทีมเศรษฐกิจอยู่เออใช่แต่ตอนนี้มันเหมือนไม่มีมันไม่มีลอยๆแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเงิน 5,000 บาทต่อเดือน3เดือนหมดไปแล้วทำยังไงอันใหม่ที่จะแจก3,000 15ล้านคนเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าเออตกลงมันจริงจังแค่ไหนหรือไม่อย่างไรเนี่ยดังนั้นมันก็เลยเหมือนกับลอยๆอ่ะซึ่งมันทำให้โอกาสจะแก้ปัญหาได้อย่างจริงจังนี่ยากมากยากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับครับคนก็ไม่เชื่อมั่นด้วยไม่เชื่อเพราะคือแค่จะถามว่าเออแล้วเราต้องฟังว่าแนวเศรษฐกิจที่เราจะรับมือโควิดต้องฟังจากใครหน้าวันนี้ไม่รู้เออไปฟังคุณสันติพร้อมพัฒน์ไหมอะไรเงี้ยก็ยังต้องมาแก้ข่าวเรื่องตอนนี้หนังสือจากรามคำแหงเลยอยู่ก็ต้องมาแก้ข่าวว่าตกลงไปให้คุณเดี๋ยวไปสอบแทนหรือเปล่าเนี่ยก็จะมาให้ความมั่นใจชาวบ้านทั่วไปได้ยังไงว่าก็จะบริหารเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจได้เนี่ยคือตอนนี้มันเลยอีลุงตุงนางยุ่งเหยิงกันไปหมดนะครับคือรัฐบาลจะถือใช้โอกาสในการรับมือกับเศรษฐกิจด้วยการบอกว่าเอ้ยการเมืองต้องนิ่งไปก่อนอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วเรามีทีมเศรษฐกิจจะมารับมือบ้านเมืองยังไม่ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงก็พูดไม่ได้อีกไม่ได้เพราะว่าไม่มีการวางกลไกไม่มีการวางคณะบุคคลอะไรให้มีเป็นความหวังว่าเออรัฐบาลกำลังรับมือกับปัญหาของบ้านเมืองอยู่ที่มันชัดเจนใช่นะครับมันก็เลยพัวพันไปหมดพอการเมืองยุ่งเหยิงจะข้ออ้างทางเศรษฐกิจก็เอาอะไรก็ไปช่วยไม่ได้อีกนะครับอาจารย์เป็นห่วงแค่ไหนวันที่19กันยาถ้าค้างคืนเสร็จแล้วก็ไปที่สนามหลวงแล้วก็ไปที่ทำเนียบรัฐบาลภาพเดิมๆว่าจะกลับมาแล้วนะจะไปบุกทำเนียบเนี่ยเราก็แต่ไม่คิดถึงภาพเดิมๆทุกครั้งที่มีการรวมตัวกันก็จะไปที่หน้าทำเนียบเราก็ไม่รู้การไปทำเนียบเนี่ยตั้งจุดหมายปลายทางว่าอย่างไรครับคือส่วนหนึ่งนะครับผมยังรู้สึกว่าเอ๊ะวันที่19อาจจะยังไม่ใช่วันชี้ชะตาอะไรมากเท่าไหร่ครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยที่สภาเนี่ยมันยังมีวันที่23 24ที่เรื่องยัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเข้าครับนะครับวันที่19เนี่ยจริงๆคือน่าจะแค่เรียกกระแสเพื่อสร้างแรงกดดันไปที่วันที่23 24ครับนะครับแล้วถ้า23 24เนี่ยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่เดินหน้าไม่คืบหน้าเลยนั่นก็จะมีเหตุที่ทำให้การชุมนุมนั้นจะเพิ่มยกระดับขึ้นมาได้ถูกแล้วมันจะไปสอดรับกับเดดไลน์ที่ตอนที่ประชาชนปลดแอกก็ชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเขาบอกว่าสิ้นเดือนกันยาเนี่ยเขาขอว่าไม่ให้มีสว สิ้นกันยาใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยถ้า23 24ไม่มีความคืบหน้าเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งมีประเด็นเรื่องปิดสวิตช์สวอยู่ด้วยเนี่ยผมคิดว่าการยกระดับมันจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นครับใช่คือตัว19เนี่ยจะเป็นตัวกดดันให้เกิดวันที่23 24แต่การตัดสินใจของคนที่เกี่ยวข้องอ่ะต้องฟังประชาชนนะครับสวที่ยังทางท่าทีเนี่ยยังไม่ชัดเจนเนี่ยอยู่ๆมารวมกลุ่มกันได้60คนให้คนหลงดีใจเล่นแล้วก็แยกย้ายกันไปเนี่ยไม่ได้นะครับไม่ได้นะไม่ได้แล้วหรือพรรคร่วมรัฐบาลที่มาเข้าชื่อเขาอยู่ๆข้ามคืนเดียวก็ถอนออกอย่างเงี้ยคุณต้องอธิบายให้ได้นะจะไปบอกว่าเพราะว่าวิปรัฐบาลหัวหน้าวิปรัฐบาลมาขอร้องนี่มันฟังไม่ได้นะครับแต่ผมมาเช็ควันที่แล้วกัน19เนี่ยมันวันเสาร์ถ้าไปชุมนุมกันเสร็จแล้วบอกว่ารุ่งขึ้นจะไปสนามหลวงไปทำเนียบวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ใช่ไปทำเนียบวันอาทิตย์เนี่ยจะไปอย่างไปเพื่ออะไรก็น่าสนใจใช่ครับแล้วผมก็ยังวิเคราะห์อยู่ว่างานวันที่19เนี่ยเจ้าภาพหลักของเขาเนี่ยนะครับคือกลุ่มธรรมศาสตร์ไม่ทนบวกกับทีมโดมปฏิวัติอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งโอเคกลุ่มประชาชนปลดแอกเยาวชนปลดแอกเนี่ยเขาก็ประกาศเข้าร่วมแต่ว่าเขาก็จะไปร่วมในฐานะแขกรับเชิญคล้ายๆกับตอนที่คุณเพนกวินเนี่ยไปเป็นแขกรับเชิญที่เวทีครั้งที่แล้วแล้วก็ไม่ได้ถูกจับให้ขึ้นปราศัยบนเวทีแล้วก็กลับบ้านไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มใหญ่จริงๆเนี่ยที่เขาให้เดดไลน์เอาไว้เนี่ยว่า30กันยาไม่ให้มีสวเนี่ยคือประชาชนปลดแอกเนี่ยผมคิดว่าเขายังไม่ยกระดับทันทีในวันที่19แต่ขึ้นอยู่ว่ากลุ่มธรรมศาสตร์ไม่ทนเนี่ยเขาจะยกระดับตัวเองขึ้นไประดับไหนครับนะครับก็ต้องดูการประสานของ
ของ2กลุ่มก้อนหลักๆของการเคลื่อนไหวรอบนี้ด้วยถูกต้องถูกต้องก็ต้องระวังอย่าให้มีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นให้เป็นการทำเพื่อจะกดดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่แท้จริงเพราะว่าเราก็เป็นห่วงอยู่ว่ามันจะมีใครไหมที่จะมาทำให้มันเกิดเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดใช่ครับเพราะว่าผู้จัดก็ประสบการณ์ครั้งแรกนะครับส่วนใหญ่ในการจัดเนี่ยครับซึ่งก็ผมก็ได้คุยกับหลายคนซึ่งก็ตั้งใจดีนะครับมีความพยายามที่จะทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยไม่เป็นเครื่องมือใครต่างๆผมก็เชื่อว่าแกนนำแล้วก็ผู้ไปร่วมเนี่ยมีความตั้งใจจริงดีแต่ว่าก็ไม่มีใครรู้หรอกสถานการณ์ที่มันระหว่างทางมันจะเกิดอะไรขึ้นต้องเตรียมการไว้ให้พร้อมสับด้วยนะครับเพราะว่าเราอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอยากจะเห็นการชุมนุมที่ร้องเรียนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นที่สงบด้วยซึ่งเราก็จะติดตามต่อไปนะครับขอบคุณอาจารย์สติธรมากครับวันนี้ครับต้องตามกันต่อไปเราจะได้มานั่งมาคุยกันต่อเมื่อมันมีประเด็นใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับคืนนี้ขอบคุณนะครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยแอป Blockdit ฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device